สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่15มีนาคมตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวนหลังผลการเจรจาสันติภาพรอบที่4ระหว่างยูเครนและรัสเซียยังไม่มีความคืบหน้าขณะที่นักลงทุนรอจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนครั้งใหม่ในวันนี้ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 2.1% แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2562นอกจากนี้นักลงทุนยังรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวันที่15ถึงวันที่16มีนาคมท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.003% ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง 0.74%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง 2.04% สำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวสูงขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความพยายามทางการทูตระหว่างรัสเซียและยูเครนที่จะยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจากการเจรจากับยูเครนค่ะโดยดัชนี Eurostoxx 600ปรับตัวขึ้น 1.2%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 1.75% ดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น 2.21% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น 0.53% ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษในสัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าทั้ง2ธนาคารจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนลบหลังทางการจีนมีการประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปรับตัวขึ้น 0.58% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.59% ดัชนีหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง 4.97% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง 2.6% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0.13%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง 1.22% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความคาดหวังที่ว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนจะมีความคืบหน้านอกจากนี้สัญญาทองคำยังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2ปีส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 5.8%แต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด Principal G Brand 2. กองทุนเปิด Principal G Clean 3. กองทุนเปิด Principal VNEQ และ 4. กองทุนเปิดกรุง 4KF Dynamic และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ